ะให้การคลี่คลายสถานการณ์นี้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยไม่ให้มีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะกับฝ่ายประชาชนหรือกับฝ่ายเจ้าหน้าที่แล้วในความพยายามของเราเราก็ได้แสดงความจริงใจโดยเริ่มลงมือประชุมหาข้อสรุปในทันทีที่เราเห็นว่าฝ่ายรัฐบาลได้แสดงความพร้อมด้วยการนับหนึ่งจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับประเด็นนี้เนี่ยคงจะมีข้อแถลงตามนี้ส่วนประเด็นอื่นๆก็เชิญคุณจตุพรนะครับเชิญครับจากแหล่งข่าวในศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเดิมทีเราก็คาดคิดกันว่าการพิจารณาคดียุบพรรคประชาธิปัตย์จะเหมือนกับเดียวที่พรรคที่ผ่านมาในกรณีที่ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองพูดง่ายๆว่าผิดวัตถุประสงค์ของกกต.เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติยุบไปนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณายุบ 100%ไม่เคยมีความเห็นที่แตกต่างไปจากกกต.ในกรณีของพรรคประชาธิปัตย์ที่เราคิดว่าจะมีความระยะเวลาเหมือนดังเช่นกับ19พรรคการเมืองที่ผ่านมานั้นแต่ข่าววงในนั้นไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นกรณีที่แตกต่างไปจากทุกพรรคนั่นก็คือจะมีการนำสืบนะครับอย่างยืดเยื้อซึ่งความน่าจะเป็นนั้นไม่มีสิ่งยืนยันว่าระยะเวลาจะเท่ากับทุกพรรคการเมืองที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเงื่อนไขการยุบพรรคประชาธิปัตย์ก็มีสิ่งที่พิเศษออกมาในเรื่องระยะเวลาว่าไม่ได้เป็นไปตามทุกพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นประเด็นต่อมาครับในบรรยากาศที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแถลงมาตรการการปรองดองแต่พฤติกรรมของสอสพฤติกรรมนี่เป็นแถลงท่าทีล่าสุดจากแกนนำนปช.นะคะซึ่งขณะนี้ตั้งโต๊ะแถลงอยู่ต่อหน้าสื่อมวลชนที่ด้านหลังเวทีสี่แยกราชประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามในช่วงท้ายของการแถลงด้วยโดยสรุปสำหรับแถลงของคุณณัฐวุฒิไสเกลือนะคะนั่นก็คือว่านปช.ยังยืนยันที่จะร่วมแนวทางปรองดองกับรัฐบาลค่ะและหากว่ามีทางออกโดยสันติวิธีเกิดขึ้นก็จะไม่ถือว่าเป็นชัยชนะของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเองและท่าทีคัดค้านของพันธมิตรและกลุ่มคนเสื้อหลากสีต่อแผนปรองดองของนายกรัฐมนตรีกลุ่มผู้ชุมนุมถือเป็นปัญหาของรัฐบาลที่ต้องแก้ไขและเจรจากับกลุ่มพันธมิตรและกลุ่มคนเสื้อหลากสีโดยที่กลุ่มนปช.นั้นจะไม่หยิบยกขึ้นมาเป็นเงื่อนไขนะคะสำหรับข้อเรียกร้องหรือว่าข้อสรุปในการหารือของแกนนำนปช.วันนี้ค่ะคุณณัฐวุฒิสรุปเอาไว้คร่าวๆนะคะบอกว่าเห็นด้วยกับแผนปรองดองของนายกรัฐมนตรีในข้อที่ว่าจะไม่ดึงสถาบันเข้ามาสู่ความขัดแย้งทางการเมืองและยืนยันกับการที่จะไม่ขอนิรโทษกรรมไม่ว่าจะเป็นในข้อกล่าวหาก่อการร้ายหรือล้มสถาบันแต่ก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุปะทะเมื่อวันที่10เมษายน22เมษายน28เมษายนจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเช่นกันและทุกๆภาคส่วนก็จะต้องยอมรับผลการเลือกตั้งอย่างเปิดเผยโดยย้ำว่าไม่จำเป็นที่จะต้องลงสัตยาบันนะคะแต่ว่าจะต้องมีวิธีที่ตกลงร่วมกันได้ค่ะ